กมแต่กะกินคนเดียวเกมคิจิแต่ว่ามัดใจเกมก็คือกินหนักไปมันจะเป็นเบาหวานความดันสูงมะเร็งถุงลมโป่งพองหลอดเลือดสมองหัวใจอ้วนลงพุงการกินเค็มคือการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมมากเกินไปคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อล้วนส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีอันตรายต่อปัญหาสุขภาพระยะยาวลดซดลดปรุงลดโรคเค็มน้อยอร่อยได้ดีต่อไตไร้เสี่ยงโรคไม่ติดต่อด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC 1ใน3เสาหลักของประชาคมอาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกทั้ง10ประเทศและกับโลกก่อให้เกิดความร่วมมือและข้อตกลงมีการลดหรือยกเลิกภาษีระหว่างกันส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนแบบทันทีผ่านเทคโนโลยี QR Code ส่งเสริมการบูรณาการด้านพลังงานสะอาดมีการทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา5ประเทศทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนประชาคมแห่งโอกาสปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์รำวงย้อนยุคบัสโลปลายแดนกรุงไทยเก๊กเขาก็มีผู้แก่ก็ไปวัดพ่องงานกินงานจานอันศีลพระป่าจะไปกับงอมดีก็เปลี่ยนพระผุงใจอูจ๋าหอมม้อยตามพระฉาได้หมดถ้าสดชื่นหลากหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจวัยเก่าอ๋อหรือจะไปเข้ากลุ่มชมรมสมาคมโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพก็เวิร์กนะรุกพลังที่ผู้สูงอายุเฮาสร้างความสามัคคีความหักสร้างคุณค่าสร้างความสุขบ่ต้องง่มต้องเหงาอยู่บ้านสูงวัยสุขภาพดีชีวิตมีสุขปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์มีความชุกถึงกายถึงใจนอไว้ลูนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับครับสวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับกับผมน้ำแข็งกันทรักษ์สมานนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเจ้าหน้าที่ใหม่ครับใหม่แกะกล่องครับผมก็คือพี่โก้นะครับกิตติพิษดาชนบทนะครับผมเป็นนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราทั้งสองคนจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางภาคเกษตรมาเสิร์ฟตรงถึงพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ FM 95 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศในทุกวันพุธนะครับผมสัปดาห์เว้นสัปดาห์โอเคครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ดีครับถือว่าขอต้อนรับพี่โก้อย่างเป็นทางการครับสำหรับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวขอพี่โก้แนะนำตัวเล็กน้อยครับพี่ครับครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังและชาวจังหวัดลำพูนทุกท่านนะครับผมก็ชื่อนายกิตติพิษดาชนบทครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับชื่อเล่นชื่อโก้นะครับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับผมครับผมก่อนพี่โก้มาพี่โก้อยู่จังหวัดไหนมาก่อนครับแต่ก่อนที่จะย้ายมาเนี่ยครับอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมแล้วก็เพิ่งย้ายมาวันที่1ตุลาคมครับครับที่ผ่านมานี่ครับที่จังหวัดลำพูนครับก็มาอยู่ลำพูนได้1อาทิตย์ใช่ครับใช่ครับก็ลำพูนก็เป็นเมืองที่สงบครับผมแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็น่ารักครับผม
ครับผมก็1อาทิตย์ก็เจอพ่อแม่พี่น้องเจอเกษตรกรใช่ครับใช่ครับแล้วช่วงเช้านี่เป็นไงฮะช่วงเช้านี่ที่ออกมาจากที่พักเนี่ยครับก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับก็คิดว่าจังหวัดลำพูนเราเนี่ยคงฝนฟ้าอะไรก็คงไม่มีมาแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมอะไรต่างๆก็น่าจะสบายใจได้ครับเพราะช่วงพี่โก้มาเนี่ยน้ำท่วมพอดีใช่ใช่ครับใช่ไหมครับครับผมมานี่ก็เรียกได้ว่ารวมทุกข์รวมสุขเลยล่ะครับผมครับผมก็งั้นก็ข่าววันนี้ก็ตรงประเด็นเลยครับเพราะเรื่องของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรพี่โก้เตรียมเรื่องวันนี้ก็เตรียมมา 2-3 เรื่องนะครับก็เกี่ยวกับการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยของจังหวัดลำพูนเราเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยนะครับผมครับผมซึ่งเดี๋ยวขอแจ้งเป็นพื้นที่แจ้งได้ครับพื้นที่เลยครับก็ข้อมูลก็จากแฟนเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเราเนี่ยแหละครับวันลงนามประกาศก็ประจำเดือนกันยายน2567นะครับซึ่งของจังหวัดลำพูนของเรานะครับก็ได้ประกาศเขตประสบสาธารณภัยเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยก็แบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆอำเภอต่างๆนะครับก็ดังนี้นะครับอำเภอลีนี่ก็หมู่ที่1 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15อันนี้ตำบลลีนะครับผมเดี๋ยวให้ทางบ้านเดี๋ยวได้เตรียมตัวรับฟังนี่คือประกาศจังหวัดลำพูนนะครับเป็นเรื่องเขตพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรืออุทกภัยครับเอาครับอันนี้เรามานี่คือมีทุกอำเภอถูกต้องครับผมมีทุกอำเภอแล้วก็ตำบลไหนเดี๋ยวมาตั้งใจฟังไว้ด้วยกันใช่ครับผมซึ่งการประกาศพื้นที่อย่างเนี้ยมันจะส่งผลในการได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐครับผมเดี๋ยวเราจะมีต่อหลังจากที่เราประกาศครับครับงั้นเดี๋ยวขอเริ่มอะไรนะครับเมื่อกี้อำเภอลีครับตำบลแรกนี่คือตำบลลีเลยใช่ไหมตำบลลีถูกต้องครับผมครับเดี๋ยวขอทวนใหม่นะครับตำบลลีนี่ก็หมู่1หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่11หมู่12หมู่14หมู่15ครับผมครับอันนี้ตำบลลีตำบลลีแล้วก็ตำบลนาทรายนะครับก็มีหมู่1หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่12หมู่14หมู่15หมู่16หมู่17หมู่18หมู่19ครับผมครับแล้วก็ตำบลป่าไผ่นะครับก็เป็นหมู่ที่3ครับผมซึ่งข้อมูลตรงนี้หากท่านผู้ฟังจดไม่ทันหรือฟังไม่ทันสามารถที่จะไปติดตามได้ที่Facebook ของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนะครับครับผมมีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อยู่ครับครับก็ในส่วนต่อไปก็เป็นของอำเภอแม่ทาครับครับผมใกล้ๆเมืองหน่อยใกล้ๆเมืองอำเภอแม่ทาก็จะติดไปทางลำปางครับผมออกจากเมืองไปแล้วก็ถ้าจะลงไปทางลำปางเราก็จะต้องผ่านอำเภอแม่ทาครับแต่อำเภอแม่ทาเนี่ยมีอยู่ตำบลเดียวครับพี่อำบลแม่ทานี่มีหมู่9ตำบลทาประดุกครับนะครับผมในเป็นตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วก็เขตให้การช่วยเหลือนะครับผมครับอำเภอต่อไปเป็นอำเภออะไรครับพี่อำเภอต่อไปเป็นอำเภอทุ่งหัวช้างครับผมครับทุ่งหัวช้างนี่ก็มีตำบลทุ่งหัวช้างนะครับก็ได้แก่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10ครับหมู่11และหมู่12ครับต่อไปเป็นตำบลตะเคียนปมครับตำบลตะเคียนปมครับตะเคียนปมนี่ก็มีหมู่2หมู่3หมู่4หมู่6หมู่7หมู่8หมู่10หมู่11หมู่12ครับครับแล้วก็ตำบลบ้านปวงตำบลบ้านปวงนี่ก็จะมีหมู่2ครับหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7และหมู่9ครับผมอันนี้คือตำบลทุ่งหัวช้างครับครับอำเภอทุ่งหัวช้างครับอำเภอทุ่งหัวช้างครับโทษทีครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอำเภอบ้านโฮ่งนะครับบ้านโฮ่งนี่ก็อยู่ใกล้ๆป่าสางของเราครับใช่ครับอำเภอบ้านโฮ่งนี่ก็จะมีหมู่ที่2ตำบลศรี
ตี้ยใช่ไหมครับใช่ครับเตี้ยแล้วก็ตำบลเหล่ายาวก็เป็นหมู่2ตำบลเหล่ายาวครับตำบลบ้านโฮ่งก็จะเป็นหมู่ที่5และหมู่ที่15ครับอันนี้คืออำเภอบ้านโฮ่งครับผมเดี๋ยวผมขอเสริมของทุ่งหัวช้างแป๊บนึงครับพี่พอดีเป็นประกาศในวันที่28สิงหาอ๋อในวันที่12กันยาครับในวันที่12กันยาขออภัยครับขออภัยเป็นประกาศในวันที่12กันยาครับสำหรับอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับอาจจะมีเพิ่มมาของตำบลทุ่งหัวช้างก็คือหมู่5และหมู่10อ๋อครับครับผมแล้วก็อีกตำบลนึงที่เพิ่มก็คือตำบลบ้านปวงตำบลบ้านปวงเนี่ยนะครับจะเพิ่มมาในหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9แล้วก็หมู่10ครับครับโอเคต่อมาก็เป็นขอข้ามมาทางบ้านทิครับอำเภอบ้านทิอ๋อบ้านทิอยู่ข้างบนเองอำเภอบ้านทิครับผมตำบลบ้านทินะครับได้แก่หมู่1หมู่2ครับหมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11หมู่12หมู่13หมู่14หมู่15หมู่16หมู่17หมู่18หมู่19หมู่20โอ้โหก็คือบ้านทิตั้งแต่หมู่1ถึงหมู่20เรียกได้ว่าเกือบจะทั้งตำบลเลยครับผมก็ขอเป็นกำลังใจครับส่งแรงใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องนะครับครับทางตำบลบ้านทินะครับแล้วก็อีกตำบลนึงนะครับของบ้านทิก็จะเป็นตำบลห้วยยาบครับผมอันนี้จะมีหมู่1นะครับหมู่3หมู่7ครับหมู่10แล้วก็หมู่16สำหรับคนที่เพิ่งมาฟังนะครับว่าเขาประกาศหมู่ทำไมอ๋อเรื่องนี้คือเป็นประกาศจากทางจังหวัดลำพูนครับในเรื่องของเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยใช่ครับถูกต้องไม่ได้เราไม่ได้มาบอกใบ้เลขอะไรทั้งสิ้นนะครับใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับครับแล้วก็ในส่วนของอำเภอป่าซางครับซึ่งเป็นพื้นที่อำเภอที่ตั้งสำนักงานเราใช่ครับอำเภอป่าซางเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตั้งของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของพื้นที่อำเภอป่าซางนะครับก็จะมีตำบลป่าซางก็ได้แก่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ครับแล้วก็ตำบลปากบ่องใช่มั้ยบ่องครับผมบ่องครับก็จะมีหมู่1หมู่2 3หมู่4หมู่5นะครับครับตำบลบ้านเรือนนะครับก็จะมีหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5ครับหมู่6ครับผมครับแล้วก็ตำบลแม่แรงนะครับก็จะมีหมู่1หมู่2หมู่7หมู่8หมู่9หมู่11ครับครับแล้วก็ตำบลมะกอกตำบลมะกอกจะมีหมู่3หมู่4หมู่7หมู่9ครับผมครับแล้วก็ตำบลม่วงน้อยใช่ครับก็จะมีหมู่4หมู่5หมู่6ครับตำบลท่าตุ้มใช่ไหมครับใช่ครับท่าตุ้มครับท่าตุ้มครับก็จะมีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11หมู่12หมู่13หมู่14แล้วก็ตำบลน้ำดิบนะครับตำบลน้ำดิบก็จะมีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11หมู่12หมู่13หมู่14หมู่15หมู่16หมู่17ก็เรียกได้ว่าโดนเกือบทั้งตำบลเลยนะครับครับอันนี้คือของอำเภอป่าซางครับผมและต่อมาครับเป็นอำเภอเมืองครับพี่แล้วก็เมืองลำพูนนี่ครับอำเภอเมืองลำพูนต่อมาเป็นอำเภอเมืองลำพูนนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนก็จะมีหนึ่งโอ้โหมีหลายตำบลมากเลยครับพี่เริ่มที่ตำบลแรกนะครับตำบลบ้านแป้นในเขตเทศบาลตำบลท่าเชียงทองนะครับก็คือหมู่1หมู่2หมู่4หมู่9ครับแล้วต่อมาเป็นตำบลป่าสักครับผมจะมีหมู่2หมู่4หมู่5หมู่6หมู่9หมู่10หมู่13ครับหมู่14หมู่15หมู่16นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นตำบลหนองหนามเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นครับหมู่1หมู่2ห
หมู่3หมู่8อันนี้ครับอันนี้3ตำบลนี่คือเขตประกาศจังหวัดลำพูนเรื่องเขตพื้นที่ประสบภัยประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนมาต่อครับต่อมาจะเป็นตำบลบ้านแป้นครับตำบลบ้านแป้นจะมีหมู่3หมู่5หมู่6หมู่7แล้วก็หมู่8ครับตำบลบ้านแป้นในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้นครับต่อมาเป็นตำบลสีบัวบานสีบัวบานก็จะมีหมู่1หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่11ครับพี่ต่อมาเป็นตำบลเหมืองจี้ครับตำบลเหมืองจี้จะมีหมู่1หมู่3นะครับหมู่8หมู่4ครับหมู่4ก่อนนะครับแล้วก็หมู่8หมู่9หมู่10หมู่13ครับต่อมาเป็นตำบลหนองหนามครับตำบลหนองหนามนี่จะมีอยู่4ตำบลก็มีหมู่3หมู่5หมู่6หมู่7ครับถัดมาเป็นตำบลเหมืองง่าครับตำบลเหมืองง่านี่แทบแทบจะโดนกันหลายตำบลนะครับเป็น10ตำบลเลยก็คือหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9แล้วก็หมู่10ครับยังมีอีกนะครับยังมีอีกสำหรับอำเภอเมืองนะนี่โดนหนักครับแต่ว่าอำเภอเมืองนี่ก็เป็นโดนผลกระทบนะครับเพราะว่ามีจากทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำใช่ครับกวงใช่ไหมครับใช่ครับอำเภอเมืองนี่โดนหนักจริงๆต่อมาก็คือนี่เลยครับตำบลหนองช้างคืน มีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6นะครับต่อมาเป็นตำบลประตูปลาอันนี้มี4ตำบลนะครับก็เป็นหมู่1หมู่4หมู่6แล้วก็หมู่8ครับต่อจากประตูป่าก็เป็นตำบลต้นธงครับตำบลต้นธงจะเริ่มที่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่8หมู่9หมู่10และหมู่11นะครับผมถัดจากต้นธงก็เป็นตำบลริมปิงครับผมตำบลริมปิงก็จะมีหมู่1หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10อันนี้ยังไม่หมดนะครับพี่โก้ยังเหลืออีก3ตำบลครับแสดงให้เห็นเลยว่าอำเภอเมืองเนี่ยโดนหนักและโดนเยอะครับผมกระทบเต็มๆครับงวดนี้ตำบลต่อไปก็เป็นเวียงยองครับเวียงยองนี่มีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8ต่อมาอีกตำบลนะครับเป็นตำบลอุโมงค์ตำบลอุโมงค์นี่จะมีหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11และตำบลสุดท้ายครับตำบลมะเขือเจ้ตำบลมะเขือเจ้นี่ก็โดนเยอะครับตำบลมะเขือเจ้นี่หมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8หมู่12หมู่14หมู่15หมู่17หมู่18แล้วก็หมู่19โอ้เรียกได้ว่าเกือบทั้งตำบลครับเกือบทั้งตำบลจริงๆครับใช่ก็ทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนเราครับก็ขอส่งแรงใจนะครับเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งหลายที่ประสบทุกข์ภัยนะครับแล้วก็ขอย้ำกันอีกทีนะครับท่านใดที่จดไม่ทันหรือว่าฟังไม่ทันจะสอบทวนข้อมูลไอ้ตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook แฟนเพจของกรมของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนในเรื่องของข้อมูลกลับมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับใช่ครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ฟังที่รับฟังว่าหลังจากประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยต่างๆเหล่านี้มันจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับครับอันนี้ก็จากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะครับเขาก็ได้เรียบเรียงครับข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับหลังจากจังหวัดต่างๆเนี่ยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบอุทกภัยต่างๆเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็จะสามารถที่จะให้ข้อการช่วยเหลือได้ครับครับจากข้อมูลที่เราสองคนได้ส่งผ่านไปให้พี่น้องครับประชาผู้รับฟังครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยโดนเกือบทุกจังหวัดเรียกได้ว่าทุกอำเภอทุกอำเภอครับทุกอำเภอเลยเรียกได้ว่าเป็นปีที่สาหัสยากลำบากครับยากลำบากของพี่น้องลำพูนเรานะครับแต่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้ละเลยครับว่าอะไรก็มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆครับผมซึ่งมาตรการช่วยเหลือนะครับน้องน้ำแข็งก็จะมีการ
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็แบ่งเป็นกรณีช่วยเหลือนะครับ3กรณีดังนี้ครับน้องน้ำแข็งครับก็ถ้าเป็นการน้ำท่วมขังตั้งแต่1วันเนี่ยแต่ไม่เกิน7วันเนี่ยครับทรัพย์สินเสียหายเนี่ยก็จะให้ครัวเรือนละถ้าภาครัฐเนี่ยครับก็จะให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทครับผมแล้วก็หากติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันนะครับจะให้ครัวเรือนละ 7,000 บาทครับผมแล้วก็ติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปท่วมขังนี่ครับก็จะได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทครับอันนี้คือการช่วยเหลือการจ่ายเงินใช่ครับก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการตรวจออกไปตรวจพื้นที่ตรวจอะไรซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นของอปท.ครับก็จะมีอยู่3กรณี3กรณีใช่ไหมครับมี 5,000 บาท 7,000 บาท 9,000 บาทครับผมใช่ครับก็ในส่วนของจังหวัดเราเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอกชพอและคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดกชกจครับผมแล้วต้องเตรียมอะไรไหมครับต้องเตรียมเอกสารหรือว่าเอกสารหลักฐานเนี่ยครับอันดับแรกคือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบเหตุแล้วก็พร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่กรณีที่พักอาศัยก็เป็นทะเบียนบ้านครับทะเบียนบ้านของเราครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านก็หนังสือรับรองบ้านที่ไม่มีเลขที่โดยร้องขอให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านผู้ให้บริการท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามร่วมกันอย่างน้อย2ใน3ครับกรณีที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยก็เป็นสัญญาเช่าบ้านหรือหนังสือรับรองการเช่าจากอปท.ครับครับถ้าอย่างนั้นนี่พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมรอบเนี้ยสิ่งแรกเลยที่ต้องไปหานะครับคือบัตรประชาชนใช่ครับกับทะเบียนบ้านใช่ครับสองอย่างนี้นะครับต้องรีบไปหาจริงๆต้องเตรียมใช่ครับใช่ครับต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าบางคนน้ำท่วมน้ำเอาไปหมดไม่รู้จะไปไหนก็ต้องไปอำเภอทำบัตรใหม่ใช่ใช่ขอรับได้ที่อำเภอใช่ครับคือเตรียมไว้ก่อนนะครับดีกว่าตอนที่เขามาเขาเรียกมาหาเจ้าหน้าที่มาหาหรือเราเดือดร้อนจริงๆเราแต่ทำไมเรายังไม่ได้รับการช่วยเหลือคือบางครั้งเราอาจจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เอกสารไม่ครบอย่างนี้ครับเราเตรียมกันแล้วก็เชื่อว่านะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยทางองค์กรอปท.นะครับเทศบาลหรือว่าอปต.ต่างๆในพื้นที่เบื้องต้นน่าจะได้ลงไปสำรวจข้อมูลแล้วเพราะว่าของเราก็ผ่านมาหลายวันแล้วเนาะใช่ครับแน่นอนเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักครับในหลายพื้นที่แล้วนอกจากนี้ก็มีในส่วนของการช่วยเหลืออะไรบ้างครับน้องนอกจากนี้จะมีของสำนักงานปฏิรูปที่ดินครับเพื่อเกษตรกรรมด้วยนะครับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ4มาตรการนะครับมีดังนี้1สนับสนุนสินเชื่อภัยพิบัติวงเงิน 50,000 บาทระยะเวลา3ปีดอกเบี้ย 0% ครับอันที่2ก็จะเป็นลดหรืองดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนผันหรือขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้นะครับอันนี้คืออันที่2ต่อมาอันที่3จะเป็นผ่อนผันหรือขยายเวลาจัดเก็บค่าเช่าซื้อแล้วก็สุดท้ายนะครับอันที่4ก็คือลดหรืองดเว้นการจัดเก็บค่าเช่าที่ดินอ๋อดีเลยครับผมสามารถติดต่อที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับได้ทุกจังหวัดเลยมีทุกแห่งหรือถ้าสายด่วนสปก.นะครับถ้าเป็นสายด่วนก็โทรไปที่1764ครับก็เรียกได้ว่าหน่วยงานภาครัฐก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือนะครับครอบคลุมทุกหน่วยงานใช่ครับเพราะในช่วงนี้บางคนประสบปัญหาคือรถไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถเดินทางได้ไม่สามารถจะปรึกษาใครได้ก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็โทรไปเลยครับ1764สายด่วนสปก.ครับเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆครับครับครับนอกจากนี้ยังไม่หมดนะครับน้องน้ำแข็งครับครับยังมีภาครัฐเนี่ยก็ยังให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเช่นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น3ระดับเหมือนกันครับครับเสียหายน้อยกว่า 30% เนี่ยได้รับเงินช่วยเหลือครับไม่เกิน 15,000 บาท
ครับผมเสียหายอยู่ที่ระดับ 30-70% นะครับได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 70,000 บาทครับครับแล้วก็เสียหายเกิน 70% ขึ้นไปครับได้รับเงินช่วยเหลือไม่เกิน 230,000 บาทครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือในภาคของค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานเดียวกันครับของจังหวัดครับ อันนี้ก็ผ่านของคณะกรรมการกช.กอ.แล้วก็กช.กจ.ครับผมครับผมอันนี้ต้องมีคณะกรรมการในการตรวจสอบเอาไปตรวจสอบครับผมครับผมต่อมาก็จะเป็นในไหนของผมเป็นธนาคารของผมจะมีเรื่องเงินเป็นของผมเป็นธนาคารก็มีมาตรการด้านการเงินที่พักหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับอันแรกก็คือธนาคารออมสินครับผมธนาคารออมสินนะครับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งด่วนตามนโยบายรัฐพักต้นลดดอกครึ่งนึงนาน3เดือนกู้ฉุกเฉิน 0% โดยไม่ต้องมีหลักประกันนะครับกู้ซ่อมบ้านได้ 100% เตรียมจับมือทวิภาคีร่วมเปิดคลินิกสารพัดซ่อมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดดีมากเลยครับผมนะครับแล้วก็โดยมาตรการนะครับมาตรการพักหนี้ก็คือสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทครับแล้วก็หรือว่าได้รับการพักหนี้ได้รับการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยร้อยละ50เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับนี่เป็นอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับเพราะรายละเอียดเรื่องนี้จะเยอะนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าใครที่บ้านน้ำท่วมแล้วก็มีได้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารออมสินเนี่ยครับก็ลองปรึกษาได้ครับพี่ๆเขาน่ารักครับให้คำปรึกษาดีทุกคนนะครับก็อีกธนาคารหนึ่งเป็นธนาคารอะไรครับพี่ครับอันนี้ของขวัญใจเกษตรกรเลยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ล่ะครับเรียกง่ายๆร้านเราธกส.เนี่ยเขาก็ได้มีมาตรการออกมาดังนี้นะครับมาตรการพักชำระหนี้ครับแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีหนี้ถึงกำหนดชำระหรือหนี้ค้างชำระสูงถึง3เดือน0ถึง3เดือนนะครับก็สามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีนะครับครับกรณีลูกค้าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยค้างชำระได้ทั้งหมดให้ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน3ปียกเว้นดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวนเอาอีกกรณีครับกรณีลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยค้างชำระได้ร้อยละ20จะตัดชำระเงินต้นร้อยละ50และตัดชำระดอกเบี้ยร้อยละ50ครับครับแล้วก็อีกกรณีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับสามารถปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน20ปีครับแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยปรับทั้งจำนวนและลดภาระหนี้และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ70เมื่อชำระหนี้ได้ตามสัญญาใหม่ครับครับแล้วก็มาตรการเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูลูกค้านะครับวงเงินรวม 20,000 ล้านบาทครับจำนวน2โครงการนะครับก็ได้แก่โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอันนี้วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทครับผมแล้วก็โครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินต่อรายไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ2ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน15ปีนะครับครับครับต่อมาก็เป็นเนี่ยครับเรื่องของธนาคารที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอ๋อใช่ครับของในของผมก็ใช่ท่วมบ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับใช่ครับก็คือธนาคารทอ.ส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ครับออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับพิบัติทางธรรมชาติปี2567เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกค้าประชาชนโดยจะมีอยู่4มาตรการครับรอบนี้นะครับก็เป็น1มาตรการลดเงินงวดและลดเงินงวดและลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ2มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ3มาตรการประนอมหนี้แล้วก็4มาตรการสินใหม่เร่งด่วนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานทอ.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับอันนี้ในส่วนของผมก็เป็นลูกค้าชั้นดีของทอสอยู่นะครับก็ได้ใช้บริการอยู่ครับผมครับต่อมาก็จะธนาคารนี้หมดแล้วนะครับพี่ครับงั้นต่อมาเป็นเรื่องนี้เลยครับเป็นมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆคือภาครัฐเราทุกภาคส่วนพยายามช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย
ต่อมาจะมีเรื่องของเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยดีเลยครับเรียกได้ว่าน้ำไฟนะครับเป็นสิ่งที่ทุกครัวเรือนที่ต้องใช้นะครับแล้วภาครัฐให้การช่วยเหลือยังไงบ้างครับคือภาครัฐครับครม.เห็นชอบมาตราการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับค่าไฟฟ้านะครับในเดือนกันยาและเดือนตุลาคม2567โดยเดือนกันยาเนี่ยจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าดีมากเลยครับแล้วก็เดือนตุลานะครับจะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ30โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มครับอันนี้ในเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าครับนอกจากเรื่องไฟฟ้ายังมีเรื่องของประปานะครับการประปาส่วนภูมิภาคนะครับหรือกปภจัดให้มาตรให้5มาตรการครับช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่อุทกภัยนะครับในพื้นที่ประสบอุทกภัย1มาตรการที่1สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดในน้ำและน้ำประปานะครับ2ช่วยเหลือน้ำประปาฟรีเพื่อทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับ3ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาและค่าบริการทั่วไปโดยจะมีผู้ใช้อยู่2ประเภทนะครับก็คือผู้ใช้ในประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กอ๋อครับได้ว่าดีครับแล้วก็ท่านไหนนะครับที่ฟังแล้วจดไม่ทันหรือว่าอยากจะกลับไปทบทวนหรือว่าอะไรสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนี้นะทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เรามานำมาเสนอครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่าซ่อมแซมบ้านเรือนมาตรการช่วยเหลือของธนาคารหน่วยงานต่างๆครับผมครับก็มาจากศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนครับจดไว้เลยนะครับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนใช่ครับอันนี้ก็ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆที่ภาครัฐช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนในสภาวะที่ประสบความยากลำบากตรงนี้ครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าก็ช่วยแบ่งเบาภาระในบางส่วนแล้วต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเกษตรกรอันนี้เป็นเกษตรกรเนื่องจากจังหวัดลำพูนเรานะครับถือว่าเป็นเมืองหลวงของการปลูกลำไยแล้วก็พืชผลทางเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็จากที่เราได้นำเสนอข้อมูลการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยต่างๆจะเห็นได้ว่าจังหวัดลำพูนเราทุกอำเภอทุกอำเภอครับทุกอำเภอจะมากหรือน้อยแค่นั้นเองใช่ครับมันย่อมส่งผลต่อพื้นที่เกษตรกรรมของชาวเกษตรกรโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเราก็ถือไว้ว่าอาชีพหลักของเราเนี่ยก็เป็นชาวเกษตรครับแล้วก็โดยเฉพาะทางสวนลำไยอะไรใช่ครับจะได้รับผลกระทบครับส่วนมาตรการนะครับเรียกว่าการจัดการดินหลังน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกผักอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดินนะครับในส่วนของที่ปลูกผักปลูกพืชผักหรือว่าปลูกหอมแดงอะไรต่างๆที่จังหวัดของเราอาจจะมีพื้นที่ปลูกนะครับความเสียหายของพืชหลังน้ำท่วมนะครับพื้นที่ปลูกนะครับปลูกแม้จะท่วมระยะเวลาไม่นานนะครับก็มีผลทำให้พืชผักเสียหายและถ้าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเกิน5วันนะครับพืชผักเนี่ยก็จะตายทั้งหมดได้ครับแต่นี้การข้อปฏิบัติในการจัดการดินหลังน้ำท่วมเนี่ยครับเพื่อพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับควรทำร่องน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หลังน้ำลดนะครับในระยะเวลาแรกหน้าดินยังเปียกอยู่เนี่ยห้ามเข้าไปเหยียบย่ำหรือนำเครื่องจักรกลเข้าไปในแปลงเพราะดินจะถูกอัดแน่นพอมันอัดแน่นเนี่ยพื้นที่เนี่ยการระบายอากาศหรือว่าอากาศที่จะเข้าไปในพื้นดินซึ่งตรงในพื้นดินเราจะมีรากพืชถ้ามันไม่ได้รับอากาศเนี่ยมันก็จะอาจตายได้คือในช่วงแรกที่น้ำลดใช่ไหมครับใช่ยังไม่ควรเดินเข้าไปเลยเครื่องจักรกลหนักๆนะครับไม่ควรเข้าไปแล้วก็ในการเข้าไปเหยียบย่ำอะไรเนี่ยควรเลี่ยงครับควรเลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้มันเป็นแนวไปอ๋อคือเดินเป็นแนวใช่อย่าให้เป็นไปกระจายทั้งสวนนะครับแล้วก็เมื่อหน้าดินเริ่มแห้งนะครับแต่ดินยังมีความชื้นเนี่ย
ให้ใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์เนี่ยอัตราส่วน200ถึง500กิโลกรัมต่อไร่โรยทั่วแปลงครับและคุกเขาดินเพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกผักทิ้งไว้ประมาณ10วันครับผมแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อด้วยสารเร่งซุปเปอร์พอดอ3เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าอัตรา100กิโลกรัมต่อไร่ครับครับเพราะหลังน้ำลดหรือว่าพื้นที่ที่เคยน้ำท่วมขังเนี่ยครับผมปัญหาโรคเน่าโคนเน่าถือว่าเป็นปัญหาหลักอันนี้คือเตรียมใช่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเตรียมคือต้องเตรียมเรื่องนี้เลยใช่ครับใช่แล้วก็ต่อไปในส่วนของไม้ผลครับไม้ผลมีในส่วนของไม้ผลนะครับก็ได้แก่พวกลำไยพวกไม้ผลต่างๆที่เราปลูกตรงนี้ครับก็ลักษณะก็จะคล้ายๆกันก็คือในการในช่วงแรกที่น้ำลดเนี่ยก็คือไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำหรือใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรขนาดใหญ่เช่นรถแทรกเตอร์อะไรต่างหนักเนี่ยเข้าไปภายในสวนเพราะว่ามันจะไปกดทับดินทำให้ดินแน่นเพราะว่าเราต้องการระบายน้ำช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไม้ผลนะครับที่แช่น้ำเป็นเวลานานๆเนี่ย บางต้นเนี่ยก็อาจจะเอ็นเอียงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรใช้ไม้ค้ำพยุงน้ำหนักมาให้ต้นมันโค่นมันล้มเพราะว่าพืชส่วนใหญ่ที่เราปลูกเนี่ยมันไม่มีรากแก้วเนาะมันเป็นการกิ่งตอนกิ่งอะไรต่างๆถ้าหากมันท่วมแช่เป็นเวลานานเนี่ยดินมันไม่มีความแน่นกับต้นไม้อาจจะโค่นเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ควรใช้ไม้ค้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มันต้นมันโค่นมันเอ็นแล้วผมมีคำถามว่าพี่ในน้ำท่วมแล้วใช่ไหมครับครับแล้วน้ำเยอะนี้เราใส่ปุ๋ยลงไปได้ไหมใส่ปุ๋ยเนี่ยเขารอให้น้ำมันแห้งก่อนอยากอัดอยากให้โตไวๆผมว่าอย่าพึ่งเลยครับเพราะว่าอันดับแรกอ่ะคือเราต้องการระบายน้ำออกก่อนเพื่อเซตให้ดินมันก่อนให้ดินมันคายน้ำออกไปเพราะว่ารากพืชเนี่ยมันก็ต้องการออกซิเจนในดินครับอันดับแรกที่เร่งด่วนคือการระบายน้ำก่อนคือแบบน้ำมันก็ลดไปแล้วล่ะครับแต่แบบมันกำลังชุ่มๆเลยแล้วก็อยากอัดเข้าไปนี่คืออย่าพึ่งตอนนี้คือต้องเคลียร์ให้มันเป็นสภาพปกติก็ปรับสภาพดินใส่พวกปูนขาวอะไรต่างๆปรับค่าพีเอชสิ่งที่ควรใส่ก็คือสารเร่งซุปเปอร์พอดอครับพอดอ3อันนี้ใส่ไปเลยเพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุของโรคเน่าโคนเน่าครับหลังจากกระบวนการต่างๆที่เราทำเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการในการให้อาหารพืชก็เริ่มเติบโตเหมือนตอนนี้เหมือนพืชอ่ะมันประสบปัญหาคือป่วยครับโดนแช่น้ำต่างๆเหมือนแล้วให้มันฟื้นขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยไปสำหรับส่วนตรงนั้นครับผมแล้วก็พืชเนี่ยที่แนะนำควรจะเป็นพืชเกี่ยวกับพวกปุ๋ยพืชปุ๋ยสดครับพวกพวกปอเทือง5กิโลกรัมอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเราจะเน้นปรับ pH ดินเพราะว่าอย่าลืมว่าดินหลังจากที่น้ำท่วมแช่นานๆอย่างเงี้ยสารอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพัดพาไปกับสายน้ำหมดใช่ครับซ้ำแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่จะดีที่สุดครับก็คือลงปอเทืองไปก่อนเลยใช่พวกปุ๋ยพืชสดครับแล้วก็ถ่ายกบตามกระบวนการครับโอ้โหได้รับน้ำท่วมเรื่องเดียวนี้เราบิดน้ำท่วมเนี่ยเรามีเรื่องพูดเรามีเรื่องช่วยกันเยอะเลยนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้หากท่านใดสนใจหรือว่าฟังไม่ทันเนี่ยสามารถจะไปดูได้ที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วมาน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังนะครับหรือว่ายังมีเพิ่มอีกโอเคน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับของพวกเราตอนนี้ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนในเรื่องของการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรแห่งชาติโดยเขาจะมีคำถามว่าถ้าขึ้นทะเบียนองค์กรแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับเลยเรื่องที่1ก็คือถ้าเราขึ้นทะเบียนองค์กรแล้วนะครับเราจะได้โอกาสเข้าถึงหน่วยงานของรัฐในการให้การบริการของหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อมานะครับผู้แทนองค์กรเกษตรนะครับมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติใช่ไหมครับครับผม
ต่อมาก็จะคือการมีสิทธิ์ในการทำข้อเสนอในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่อสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสิทธิ์ของบุตรหลานของเกษตรกรนะครับในการเข้าโควต้าการศึกษาด้านการเกษตรในมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งทางสภาเกษตรกรนะครับพี่ของเราโดยเฉพาะลำพูนเนี่ยเราจะทำ MOU ไว้กับ2มหาลัยมหาลัยยักษ์ใหญ่เลยก็คือมหาลัยเชียงใหม่มช.นะครับกับมหาลัยแม่โจ้ครับก็เรียกได้ว่าทั้ง2สถาบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันหลักของของภาคเหนือเรานะครับทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับใช่ครับก็เป็นอีก1ช่องทางครับของบุตรหลานเกษตรกรที่จะเข้าถึงการศึกษาต่างๆนะครับเพื่อไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านการเกษตรหรือว่าด้านอื่นๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้คณะอะไรคณะเกษตรนะครับคณะเกษตรคณะเดียวครับแล้วก็ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่ได้หลายคณะมากครับครับเรียกได้คณะเยอะมากเรียกว่าเกือบทุกคณะในมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับก็เรียกได้ว่าบุตรหลานเกษตรกรท่านใดนะครับถ้ามีความสนใจทางด้านการเกษตรก็สามารถที่จะไปทางได้มาได้เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถ้าบุตรหลานท่านใดอาจจะสนใจนอกเหนือจากด้านการเกษตรไปคณะอื่นๆเช่นคณะวิศวะคณะเทคโนโลยีการอาหารก็ไปได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งตรงนี้เนี่ยภาคการเกษตรปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะต้องเป็นภาคการผลิตครับบางน้องๆบางท่านอาจจะสนใจว่ามีพืชมีสวนอยู่แล้วมีการผลิตลำไยอะไรแล้วเราอยากจะไปต่อยอดด้านการตลาดด้านอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะไปศึกษาในคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะใช่ครับครับซึ่งเดี๋ยวช่วงใกล้ๆโควต้าเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะมาคุยกันอีกทีเรื่องนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์คำว่าหลายๆรุ่นที่ผ่านมาก็สภาเกษตรทางเราก็แบบติดต่อและประสานงานกับทางมหาลัยแม่โจ้กับมหาลัยเชียงใหม่อ๋อครับก็เรียกได้ว่าก็เกษตรกรท่านใดหรือว่าน้องๆที่เป็นบุตรหลานเกษตรกรเนี่ยมีความสนใจเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมครับหลักๆก็ของปีที่ผ่านมาเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับพอร์ตบริโอพอร์ตบริโอครับเกรดเฉลี่ยสะสมใช่ครับครับแล้วก็ให้น้องๆเตรียมข้อมูลพวกนี้ไว้ได้เนาะครับผมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับกลับมาที่ขึ้นทะเบียนองค์กรพูดแล้วเลยทุกคนเลยครับมันติดมันมากเลยพอพูดเรื่องโควต้ามช.นี่มันมากก็คือการขึ้นทะเบียนองค์กรนะครับเกษตรกรที่มาคือต้องมีการรวมกลุ่มอย่างน้อย7คนขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถขึ้นทะเบียนองค์กรได้นะครับผมโดยคุณสมบัติขององค์กรเกษตรกรหรือคณะเกษตรกรที่มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนองค์กรนะครับมีดังนี้1มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามความหมายของพ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับ2เป็นองค์กรเกษตรที่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่มเกษตรตามพ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.2552นะครับหรือว่าสหกรณ์3ประเภทคือ1สหกรณ์การเกษตร2สหกรณ์นิคมและ3สหกรณ์ประมงครับมาที่ข้อ3เป็นคณะของเกษตรกรที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ2วงเล็บนะครับคือจะจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ตามกฎหมายก็เลยได้ว่าอื่นๆนะครับที่ไม่อยู่ในข้อ1ข้อ2ก็เป็นก็ต้องมีเกณฑ์รวมกลุ่มกันตั้งแต่25คนขึ้นไปครับแล้วก็4ก็คือมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่ทำการเป็นหลักแหล่งมีที่ตั้งสำนักงานหรือที่ทำการของกลุ่มนั่นแหละครับแล้วหลักฐานล่ะครับโดยหลักฐานนะครับจะประกอบไปด้วย1สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นคำขอที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนเกษตรกรผู้แทนองค์กรเกษตรกรหรือคณะของเกษตรกร2สำเนาแสดงเอกสารที่ตั้งขององค์กรเกษตรกรหรือคณะขององค์กรเกษตรกรนะครับ3สำเนาแสดงวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของเกษตรกรที่ประกอบเกษตรกรรมขององค์กรเกษตรกรหรือคณะเกษตรกร4สำเนาการจดทะเบียนพร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการกรณียื่นคำขอขององค์กรเกษตรกรนะครับแล้วก็5คือบัญชีรายชื่อคณะกรรมการและบัญชีรายชื่อสมาชิกก
รณีการยื่นคำขอของคณะเกษตรกรครับและสุดท้ายนะครับ6คือสำเนารายงานการประชุมที่แสดงมติให้องค์กรเกษตรหรือคณะของเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรวันเวลาสถานที่ที่รับขึ้นทะเบียนขององค์กรเกษตรกรครับครับผมครับคือถ้าที่ผมพูดไปนี้พ่อแม่พี่น้องฟังไม่ทันหรือว่ายังสับสนนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์053-520-474อันนี้คือเบอร์ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนนะครับครับถ้าฟังไอ้น้องอู้บ่ค่อยชัดเลยหรือว่าอู้เร็วไปป้อซับโซนเดี๋ยวโทรมาได้เลยครับมีเจ้าหน้าที่รอรับเสมอนะครับในเวลาราชการครับผมครับผมเบอร์นะครับ053-520-474ครับผมครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้พี่น้องชาวลำพูนของเราโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรต่างๆกลับมาขึ้นกับทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเรานะครับมาขึ้นเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆตามที่น้องน้ำแข็งได้นำเสนอไปนะครับผมก็อยากให้เชิญชวนกันมาขึ้นเพราะว่าทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนของเราเองเมื่อมีนโยบายหรือว่าโครงการต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ประสานกันครับเราจะได้เป็นเครือข่ายเครือข่ายเกษตรกรครับผมและวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับและผมน้ำแข็งกันทรักสมานนะครับแล้วก็พี่โก้ผมจะเรียกว่าพี่โก้โก้กิติพิทดาชนบทครับผมครับผมพวกเราขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับ